ฮัลโหลครับเพื่อนๆชาวติ๊กต็อกที่น่ารักทั้งหลายครับนี่คือที่ทำงานของผมครับคือที่บ้านของผมนะครับเพื่อนๆนี่มีกีตาร์มีเบสเนี่ยเบสไว้ไหนมองไม่เห็นเบสเลยไหนฮะไหนเอ้าไหนเบสอ่ะนี่ฮะซื้อมาในราคา2,500บาทครับนี่เพื่อนๆครับชาวติ๊กต็อกครับผมเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับมีกีตาร์อยู่แค่นี้แบ่งปันเพื่อนบ้างเพื่อนขอก็ให้บ้างซื้อใหม่บ้างแต่ว่าพี่น้องข้อ3ไฟเย็นเขามอบให้มา1ตัวครับตัวนี้ครับมันคือเสียงดีมากมันคือเสียงสุดยอดครับนี่คือเสียงของมันแบบเป็นกีตาร์โปร่งอะสมกับราคานะครับขอบคุณเพื่อนข้อ3ไฟเย็นครับด้วยหัวใจครับนี่นะฮะวันทั้งวันผมก็ไปเล่นดนตรีอยู่ที่ตามที่ชุมนุมครับแต่ว่าไอ้เนี้ยครับเดือนละครั้งที่จะจับมันครับและผมกำลังทำเพลงใหม่อยู่ก็คือเพลงไปไหนก็เป็นภาระยังไม่เสร็จนะฮะนี่ฮะไปไหนก็เป็นภาระไปไหนก็เป็นภาระยังไม่เสร็จนะเนี่ยผมกำลังจะใส่เบสปลอมครับเบสปลอมคืออะไรครับเพื่อนๆเบสปลอมคือเบสจากอิเล็กทรอนิกส์นะครับใส่จากตัวนี้นะฮะนี่คือเบสปลอมครับนี่นะครับนี่คือเบสปลอมเนี่ยเบสปลอมครับแต่ถ้าใส่เบสจริงเบสจริงคือเบสตัวนี้ครับนี่ฮะซึ่งต้องใช้ตั้งสายต้องคือยากกันเล่นเป็นเกือบ10เที่ยวกว่าจะได้สักหนึ่งเพลงครับแต่ถ้าเบสปลอมนะฮะเที่ยวเดียวได้เลยเนี่ยครับนะครับนี่คือไมโครโฟนที่ผมใช้ครับไม่เคยมีไมโครเดนเซอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับและอุปกรณ์มีแค่นี้ครับและนี่คือเท่ากับ1เพลงครับนี่คือ1เพลงเสร็จแล้วก็โยนทิ้งแล้วนี่ก็นี่เท่ากับอีก1เพลงครับเมื่อเสร็จแล้วก็โยนทิ้งนะครับนี่ก็อีก1เพลงครับเสร็จแล้วโยนทิ้งครับนี่เพื่อนพี่น้องเพื่อนๆชาว YouTube นะครับนี่กำลังไลฟ์ YouTube อยู่นะฮะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นโน้ตเฉพาะตัวครับเอาละยาวเกินไปละคลิปนี้ยาวเกินไปละนี่คือโน้ตเพลงนะครับที่ทำเสร็จแล้วนะครับยาวเกินไปละครับผมขอแนะนำตัวให้กับชาว TikTok ทราบว่าผมชื่ออาเล็กโชคร่มพฤกษ์ครับทำเพลงการเมืองครับไปไหนก็เป็นภาระยังไม่ได้ใส่เบสนะครับยังไม่ครบนะครับเหลืออีกประมาณ4-5ลายครับขบวนรถขบวนนะครับไปไหนก็เป็นภาระเอาละฝากแนะนำตัวชาว TikTok ครับผมชื่ออเล็กโชครมพฤกษ์ครับชีวิตอุทิศเพื่อดนตรีที่เป็นสไตล์ส่วนตัวครับและทำเพลงแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนครับด้วยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับยาวเกินไปไหมบ๊ายบาย